What's up man นะครับก็ขอกราบสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการแล็ปท็อปเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้ดูเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มาโปรโมทเซิร์ฟแนว MySea นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟมอดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็อย่าลืมโหลดตัวเกมเซิร์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวยิงปืนนะฮะระบบก็ 3D ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ล็อบบี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะโหลดตัวเกมนะครับไม่ต้องลบตัวเกมเก่านะติดตั้งไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามานะฮะจุดเกิดสปาวก็เดี๋ยวจะเข้าไปอีกทีนึงนะฮะตรงประตูตรงนู้นนะฮะอันนี้คือล็อบบี้นะครับที่ล็อบบี้นะฮะเขาเขียนว่ามีป้ายประกาศด้วยนะครับคืออะไรไม่รู้นะยืนยันตัวตน2ขั้นตอนนะเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับโหลดแอปอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นการสอนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับสำหรับใครที่texture pack นะฮะหรือ 3D มันไม่ขึ้นนะฮะให้พิมพ์ทับRP แล้วก็โหลดแล้วก็ตกลงไปนะครับนี่เลยนะเป็นเวอร์ชั่น 1.7 นะจนถึง 1.13.1 นะเอ๊ะใช่เปล่าวะนั่นแหละนะครับโอเคเราก็ทำการเดินเข้าประตูนี้ไปเลยนะฮะปึ๊บตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สปาวเรียบร้อยนะฮะสปาวก็จะแหลกๆหน่อยนิดนึงนะครับโอเคตรงนี้มีรีเพร์นะฮะซ่อมของฟรีด้วยนะครับนะสำหรับใครที่อยากซ่อมของนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะครับใช้ได้แค่ 1.8 จนถึง 1.13 เท่านั้นนะครับจะเปลี่ยนสกินสำหรับใครนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสกินไหนนะฮะก็ทำการคลิกขวาที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ไปเลือกสกินได้เลยนะฮะตรงนี้อ่านก่อนเล่นนะครับนะคลิกได้ปะคลิกไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีกล่อง Ender นะครับเอาไว้เก็บของนั่นเองนะฮะเก็บพวกปืนนะครับคลังของต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปืนจำพวกลูกซองนะครับปืนกลปืนสไนนะครับรายละเอียดยาต่างๆนะครับเขาก็จะมีบอกเลยนะวิธีถือปืนนะประเภทธรรมดานะครับปืน3ประเภทนี้สไนลูกซองกลสามารถถือร่วมกันได้อย่างละ1กระบอกนะครับโอเค VS คือปืนสไนนะครับปืนสไนกลนะคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายคลิกซ้ายเล็งเดี๋ยวนะคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายเล็งเดี๋ยวโอเคนะครับอันนี้เป็นยาสามารถถือได้2ช่องเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็ทำการลงมาที่นี่รวยนะฮะอันนี้เป็นโซนสำหรับเทพทูนะครับอันนี้เป็นโซนของแจกฟรีนะครับนี่แล้วก็ทำการใส่ชุดเลยนะครับปึ๊บของแจกก็จะมีตามนี้เลยนะฮะมีปืนสไนปืนกลนะครับแล้วก็มียามียาแบรนเนตนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทำการถือปืนกลดีกว่าอันนี้คือเครื่องบินนะครับเห็นแอดมินบอกว่าใช้ได้แค่ซิปโซน1เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้เป็นคู่มือของผมนะไม่เกี่ยวนะฮะเราเก็บไปเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีไม้เบสบอลด้วยนะครับเอาไว้หวดผีรู้สึกว่ามันมีผีด้วยนะครับทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นอะไรเนี่ยสร้างทีมนะครับว้าวมีการสร้างทีมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากไปฟาร์มของกับเพื่อนๆนะครับนี่อยู่ที่การสร้างทีมนะครับโอเคแล้วก็ด้านนี้คืออะไรเรามาดูกันนะครับที่แรกยศจากฆ่าเอาหัวนะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นกฎนะครับหัวแรกยศจากการฆ่านะครับตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็มาดูกันได้นะฮะแล้วก็ป้ายตรงนี้นะครับเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับอ๋อกฎอยู่ด้านนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็มีตั้งแต่ข้อ1 2 3 4 5นะประมาณเกือบ10ข้อได้นะครับตามนี้เลยนะอย่าลืมทำการทำตามกฎด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะวิธีการเล่นเซิร์ฟเวอร์แนว MySea นะครับแนว MySea คือไม่มีสร้างบ้านนะครับฟาร์มของเก็บตังค์นะซื้อชุดเกาะนะครับแล้วก็ซื้อกระสุนนะครับซื้ออาหารด้วยนะครับโปรดระวังของตกนะอย่าไว้วางใจคนรอบข้างนะครับอาจนำมาสู่อันตรายได้นะครับเน้นแนว PVP นะครับก็คือยิงปืนนี่แหละนะฮะเห็นปะปืน 3D นะครับโอ้โหแรงปืนนี่แรงเอ๊ะแต่ทำไมปืนมันออกไปทางขวาวะเออแปลกๆนะครับแล้วปืนนี้คือปืนอะไรเรามาดูกันนะครับนั่นเป็นปืนลูกซองมั้งโอ้ปืนลูกซองนะครับอันนี้ก็เป็นปืนสไนมีสไนแจกมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถือไว้เลยนะฮะเมื่อเราเดินสำรวจด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการลงมาข้างล่างตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้คืออะไรเนี่ยห้อง11นะครับไม่สามารถซ่อมของได้นะโปรดระวังนะครับอ๋อสามารถแบบ11กับใครก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพวกเควสหรือเปล่านะหัวบอสนะครับนี่ไง
นะฮะอันแรกเป็นปืน M1887 นะครับโอเคน่าจะเป็นพวกเควสนะฮะแล้วก็ของเติมด้วยหรือเปล่านะครับด้านในนี้ก็เป็นพวกของเติมมั้งนะฮะรายละเอียดปืนต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะอาหารด้านในตรงนี้ก็มีนะครับโอ้มีปืนคิดด้วยนะครับโอเค500บาทนะเห็นราคาแวบๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวปืนเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับตามนี้เลยนะฮะโอ้โหไปครับเราก็ลงไปด้านล่างกันนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีชุดขายด้วยนะครับเซตต่างๆนะที่เป็นเซต300GC นะครับ7อันนี้เท่าไหร่เนี่ย 7,500 GC เฮ้ยใช่ป่าววะเฮ้ยถูกแพง 7,500 เลยเหรออันนี้ 1,500 CG นะครับถ้าได้สักชุดนี่ก็คงดีนะครับรู้สึกว่าแอดมินนี่ไม่ได้ให้ของผมมานะให้แค่รถอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมอาจก็เป็นช่วงตอนเช้าไงคือไม่มีคนไงไม่รู้ว่าจะไปยิงกับใครนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มของก่อนดีกว่านะครับวาร์ปนี่เราต้องวาร์ปเห็นบอกว่าต้องใช้รถได้แค่เซฟโซน1นะครับเดี๋ยวเราหาวาร์ปก่อนนี่ไงนะครับอันนี้เป็นเซฟโซน1เซฟโซน2นะครับตามนี้เลยนะฮะมีแฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนะฮะตามนี้เลยนะอย่าลืมเข้ากลุ่มแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยนะครับแล้วก็ไปเข้าเซฟโซน1กันนะฮะคลิกขวาปั๊บตอนนี้เรามาแล้วนะฮะแล้วก็วางรถเลยปึ๊บรู้สึกว่าแบบเป็นยูบินไหนวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยๆๆเท่โอ้โหจัดวัดแจ่มครับเครื่องบินอ๋อโกงไปหรือเปล่านะฮะถ้าเจอคนอยู่ข้างล่างเรายิงได้มั้ยเฮ้ยยิงได้ด้วยจัดวัดแจ่มนะฮะรู้สึกว่าไม่มีซอมบี้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเซฟโซน2นี้ป่ะเอ้ยเซฟโซน2นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวไปดูเซฟโซน2ก่อนดีกว่าวิธีการเก็บรถคันนี้นะฮะก็เอ้ยเก็บเครื่องบินไม่ใช่รถนะครับก็ทำการใช้ปืนยิงเท่านั้นนะครับไปแล้วก็ทำการกลับไปที่สปาวกันนะครับเพื่อไปจุดวาร์ปใหม่เราก็รอประมาณ5วินะครับเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้มาคุณผู้ชมชิบหายแล้วรีโหลดโอเคครับมาอีกไหมเนี่ยมาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวขอแป๊บนึงกับสปาวก่อนดูรอบๆก่อนนะฮะอย่าพึ่งนะเจ้าซอมบี้แป๊บนึงเมื่อไหร่มันจะวาร์ปโอ้โหวาร์ปสักทีนะฮะไปครับเราก็ไปเซฟโซน2กันนะครับรู้สึกว่าตอนกลางคืนด้วยนะครับซอมบี้น่าจะเยอะนะครับเนี่ยรู้สึกว่าเซฟโซน2นะครับไม่สามารถขับเครื่องบินได้นะฮะตอนนี้เราหิวแล้วขอกินก่อนงั้มแล้วก็ตรงนี้มีกล่องด้วยนะครับเปิดฟาร์มของกันดูนะฮะอันนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยจะขึ้นมาทำไมโดนยิงไปดิโอ้โหซอมบี้นี่แบบเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอ๋อปืนลูกซองนะครับเราทิ้งไปมันคือปืนลูกซองนะครับโอเคโอ้โหปืนสไนนี่จะปืนสไนไปหน่อยเฮ้ยตัวอะไรวะคุณผู้ชมแตกพอดีนัดเดียวแตกโอ้โหซอมบี้เยอะมากคุณผู้ชมบินขึ้นดิไอ้หนูบินเฮ้ยต้นไม้ติดต้นไม้โอ้โหตอนนี้เรามาที่เมืองไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เราอยู่กันที่เซฟโซนหนึ่งนะครับหูซอมบี้เยอะมากเลยซอมบี้ต้องเจอปืนลูกซองปังนี่เป็นไงมาอีกจะมาทำอะไรไอ้หนูตายไปซะมาอีกแล้วตายไปดิโอเคตรงนี้มีตึกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าจะมีของอะไรให้ดรอปบ้างนะฮะโอเคด้านนี้ก็มีกล่องอยู่นะครับได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยโอเคเราก็เก็บไปก่อนนะฮะป้าเปิดอีกได้ปืนกลนะครับแล้วก็เนื้อไก่เปิดอีกปืนนี้อีกแล้วแล้วก็ยานะครับโอเคเราเก็บยาไว้อย่างเดียวนะฮะโอเคครับก็เป็นบ้างครับสำหรับการเล่น Minecraft เซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนว Minecraft เลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะคนก็เล่นเยอะพอสมควรนะครับเกือบ100คนได้เลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับระวังตายกันด้วยนะฮะเซิร์ฟนี้ตายง่ายนะฮะแล้วก็ของตกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวดาวน์โหลดนะฮะตัวติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปชั้นเลยนะฮะก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจอผมในคลิปหน้าใหม่จากดับตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยเจอกันพาร์ทหน้าจะไปตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย